เราก็มาต่อกันนะเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติของอาเซียนเนี่ยนะคะค่ะอาจารย์อย่างสมิตที่เวียงจันทร์สัมมิตค่ะการประชุมสุดยอดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาดๆเนี่ยนะคะอาจารย์ครับก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมน้อยมากน้อยมากนะอาจารย์โอ้จริงๆควรให้ความสำคัญมากๆตรงนี้ด้วยนะคะใช่แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำของอาเซียนที่ไม่มีการประชุมภาคประชาชนโอ้เอออือหือก็อย่างนี้แหละฮะเราพอเป็นเจ้าภาพจะไม่อนุญจาะตไม่ใหอ้นุญาตเขากลัวจะไปก่อวอร์ดไปประท้วงประท้วงอะไรกันนี่นะนั่นแหละนั่นแหละกลัวเรื่องเขื่อนใช่ค่ะประธานตัวท่านกลัวเรื่องเขื่อนกลัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรสารพัดแล้วก็ในประเทศนี้รัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะครับว่ามีสิทธิ์ประท้วงนะแต่ไม่สามารถที่จะให้ประท้วงได้ แปลกดีนะอาจารย์รัฐธรรมนูญบอกได้แต่พอเอาก็จริงไม่ได้ไม่ได้ค่ะครับเพราะว่ามันคือการท้าทายอำนาจของพรรคอ่าฮะค่ะแต่ประเทศที่ปกครองโดยพรรคเดียวเนี่ยจะเป็นเหมือนกันอือฮนึค่ะในเวียดนามกเ็วียดจนะามก็เหมือนกันฮะแต่เวียดนามมีอนุญาตประท้วงได้ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยเอออันนี้มีเพิ่มมาคจ่ะำได้ไหมนะฮะจำได้ตอนมีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้กับจีนนะครับส่วนใหญ่คนเวียดนามก็จะประท้วงโรงงานจีนนะฮะออกมาประท้วงเชิงสัญลักษณ์เผาธงชาติเผาอะไรเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาแล้วหรือแรงงานประท้วงในลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลไกของภาครัฐทั้งสิ้นมันก็เลยทำให้นี่แหละฮะในนัยสำคัญของอาเซียนมันก็เลยตามใจเจ้าภาพนะครับพอตามใจเจ้าภาพแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดภาวะที่สมดุลเกิดขึ้นค่ะมันจะสวนทางกันนะอย่างภาพหนึ่งนะฮะสมัยผมไปทำข่าวที่กัวลาลัมเปอร์ในปีที่เรารับพม่าก็แล้วก็เขาลเป็านวสมาเข้าชิมกาค่ะนะปี199797คน่ะะครับเป็นครั้งแรกนะที่ดูเหมือนว่าประเทศเจ้าภาพเปิดให้มีเสรีมากนะครับแล้วถัดมาอีกพอมาเป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับมาเลเซียเนี่ยยิ่งมีเสรีมากขึ้นนะครับในภาคประชาสังคมนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอะไรเนี่ยประท้วงได้หมดเลยแต่ไม่ให้ประท้วงปิดถนนนะคุณอยากถือป้ายแบบไหนคุณอยากถือป้ายแบบไหนเรียกร้องแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับมันก็จะมีป้ายปล่อยอองซานซูจีอะไรค่ะในห้วงแรกที่มาเลเซียนะฮะแต่พอห้วงที่สองเนี่ยก็ถือป้ายอีกป้ายหนึ่งนะครับห้วงถัดมาก็คือทุก10 ปีเนี่ยเขาจะวนมาเป็นเจ้าภาพค่นะะมาเลเซียก็จะได้มีการถือป้ายอีกในห้วงที่สองนะห้วงแรกก็คือปล่อยอองซานซูจีค่ะห้วงที่สองที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีป้ายว่าจับอองซานซูจีค่ะเห็นไหมฮะพอมันก็เลยตกลงต้องการอะไรนะฮะต้องการเดี๋ยวปีหน้ามาเลเซียจะเป็นประธานอาเซียนต้องใชติด่ตามดูนนั่ะนแหละทีนี้จะทำยังไงนะก็ปล่อยอองซานซูจีจับมินอองไหลไหมเออนะต้องคอยติดตามไปค่ะและอย่าลืมนะครับมาเลเซียในปีที่รับพม่าเนี่ยคือมหาเจมส์มูฮัมหมัดค่ะนะครับ
แต่พอยังไม่ถึงวันละที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพแต่มาเลเซียเปลี่ยนนายกท่านเดิมกลับมากลับมาจริงๆก็เพราะต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองค่ะครับเพราะว่าอยากจะไล่นาจิบราซักค่ะออกจากตำแหน่งก็เพราะว่ากินเยอะเหลือเกินนะกินจนโอ้ผมเห็นภรรแต่ยลาะก็ทานในภรรยาก็เช่นกันนะคะเอโออ้นั่นแหละเออภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่ามาดามรูดปลื้ดนั่นแหละหลุดปลื้ดหลุดปลื้ดฮนะั่นมองแหลภะาพออกเลยอาจารย์รูดซื้อของแบรนด์เนมมบางครั้งเนี่ยซื้อเป็น500,000 ดอลลาร์ก็โอ้มีโหนะคิดดูคือเงินมันเยอะเนาะก็ไม่ว่าจะทำยังไงแต่ทีนี้ลองมาดูในรอบนี้อาจารย์ตอนดร.มหาเถียรกลับมารอบสองเนี่ยดร.มหาเถียรบอกว่าไล่พม่าออกตัวเองตอนนั้นรับ ขอเรียกร้องแต่ต้องพูดตรงๆนะฮะก็คือดร.มหาเถียรเนี่ยคือต้นเหตุที่ทำให้มีการฟ้องร้องพม่าที่ศาลระหว่างประเทศค่ะนะครับแต่ก็ไปใช้ชื่อประเทศอื่นที่อยู่ในกลุ่ม OIC ค่ะOIC นี่คือองค์กรอิอิสสลลาามมค่ะค่ะนะชื่อประเทศอะไรแกมเบียมั้งถ้าผมจอ๋อำไม่ใช่ค่ะแกมเบียน่าจะใช่อ่ะไม่แกมเบียก็กระบังก็กระบองอะไรเนี่ยก็นั่นเสแหละนอในเวทีสหประชาชาติให้ขับนั่ไนลนั่่นแหละครับก็นี่คือการเปิดทางนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็กลับมาที่มาเลเซียอีกแต่ว่าเปลี่ยนผู้นำนะเป็นอันวาอิบราฮิมอันวาอิบราฮิมนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดเคสหนึ่งขึ้นมานะฮะมันเปรียบเทียบให้เห็นจากผู้นำคนคนเดียวกันค่ะนะครับอันวาอิบราฮิมในห่วงที่ดร.มหาเถียรเสนอว่าให้ไล่พม่าออกไปซะมีแต่ปัญหานะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของการฟ้องร้องในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาค่ะก็เลยฟ้องกองทัพพม่าแล้วในปีนั้นนะในปีที่ก่อนจะเลือกตั้งนะครับนางซานซูจีเนี่ยถึงขนาดว่าเดินทางไปที่กรุงเฮกด้วยตัวเองไปบอกว่าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพม่าไม่มีกรณีสังหารหมู่สังหารหมู่ชาวโรฮิงญาเห็นไหมมันก็เกิดกระแสระลอกเรียกร้องว่าเอารางวัลโนเบลคืนมาค่ะเห็นไหมเห็นไหมครับคือโลกนี่มันถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นหลายภาคจากคนคนเดียวนะนะครับคือไม่ใช่ไบโพล่านะครับเป็นไตรภาคนะครับคือมี3 ภาคเลยแหละทีนี้พอมันเกิดอันนี้ขึ้นมาในปีเดียวกันนั้นนะครับปี2018ที่เกิดเรื่องเนี่ยแหละนะครับดร.มหาเถียรกลับมาเสนอให้ไล่พม่าออกจากอาเซียนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปี2018เนี่ยก็เป็นปีที่เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในกัมพูชานะครับก็เป็นปีที่กัมพูชาไม่ได้เข้ามาก็เพราะดร.มหาเถียรไม่ให้เข้ามาในปี97เพราะว่าฮุนเซนกับเจ้าลันนฤทธิ์ยิงกันก่อนนะครับยิงก็คือแย่งอำนาจกันเกิดการรัฐประหารนะครับนั้นปี97แต่ทีนี้มันมีภาคที่ต่อเนื่องกันอีกนะก็คือว่าในปี2018จำได้ไหมครับว่าสำรังสีเนี่ยอยากจะกลับค่ะไปที่พนมเปญซื้อตั๋วการบินไทยการบินไทยไม่ขายให้ค่ะนะครับก็เลยไปซื้อตั๋วมาเลเซียแอร์ไลน์ไปลงที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาเถียรเป็นนายกดร.มหาเถียรบอกว่าอย่าเข้ามานะนะครับตอนนั้นอันวาอิบราฮิมซึ่งก็เป็นพันธมิตรกันนี่แหละแต่เขาอยู่ในสายดูแลรัฐสภาค่ะเขาคะแนนเสียงเขาเป็นที่หนึ่ง
เขาเชิญสำรังสีไปปราศัยที่รัฐสภาย้อนแย้งกันอยู่อค่า่ะเห็นไหมเห็นไหมแต่ทีนี้โลกมันกลับมาพออันวาอิบราฮิมตมอานเป็นนายกค่ะเห็นไหมฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งแม่บ้านกลับไปให้ฮุนเซนเพราะว่าแม่บ้านคนนี้วิพากษ์วิจารณ์สมเด็จฮุนเซนเห็นไหมครับมันเกิดจากบุคคลคนเดียวในที่มันย้อนแย้งกันก็คือว่าถ้าฉันอยู่ในสถานะนี้ฉันทําอันนั้นได้ฉันทําอันนี้ไม่ได้ค่ะใช่เนี่ยคเข่ะาเรียกว่าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในอาเซียนซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับลืมเบรกใช่ไหมเราจะพักกันสักจะครู่ทก่อนำอนีะกเดี๋ยวมาแตะเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะสักครู่เดียวค่ะอาจารย์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกันนะค่ะก็เราก็พูดกันบ่อยอ่ะอย่างกรณีหมอกควันของไฟป่าใช่ค่ะฟ้องร้องกันทุกปีนะฮะประท้วงกันทุกปีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเผาเกาะบอร์เนียวหรือคาลิมันตันของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับคือมันเป็นเกาะที่มีสามประเทศอยู่ด้วยกันอือฮึประเทศหนึ่งซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์นะครับคือมาเลมเซาเลียเซียค่ะแล้วก็เทคโนโลยีสูงสุดของการแปรรูปยางพารานี่คือถุงยางอนามัยนะครับส่งไปทั่วโลกเลยถ้าไม่เชื่อผมลองไปดูสิว่าเขาผลิตเยอะขนาดไหนค่ะมันก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งซึ่งมันย้อนแย้งกันมาโดยตลอดก็คือว่ามาเลเซียเนี่ยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมยางในขณะเดียวกันก็ปกป้องผืนป่าของบ้านตัวเองค่ะลดการปลูกยางพาราลงไม่มีการบุกเบิกพื้นที่ใหม่แล้วก็อันนี้รวมถึงปาล์มน้ำมันด้วยแต่นโยบายอันนี้ของมาเลเซียเนี่ยมันไปก่อให้มีการเผาป่าในประเทศอื่นของอินโดนีเซียค่ะโดยทุนมาเลยค่ะไปจ้างคนเผานะครับนั่นแหละครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องว่าโจโกวิโดโดอย่างน้อยที่สุดเขาก็กำจัดไม่ให้มันมีไฟป่าบนเกาะคาริบมันตันของเขาอีกค่ะนะครับเดือนนี้เขาครบวาระแล้วนะครับก็ล่าสุดประชุมที่เวียงจันทน์ก็ไม่ได้ไปนะค่ะเตรียมลงจากตำอแหน๋่งอนี่เคยโดยมารยาทนะครับค่ะก็เลยผมไม่ค่อยได้ดูช่วงหลังไม่ค่อยได้ตามเพราะว่าเขามันก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือสคริปต์ใครสคริปต์มันไปท่องแล้วก็ออกแถลงการมาเนี่ยคือใครพูดเรื่องอะไรมีครบอยู่ในกน็ั้นเต็มอยู่ในนั้นแล้วแหละเพราะชงนัข่ึน้นมาเนี่ยตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีอาวุธเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้วก็รัฐมนตรีชงให้ผู้นั่นนำค่ะเป็นประชุมที่ข้อความเยอะมากนะ เอกสาใครเพียบนั่นแหละเดี๋ยวคุณวิรัติไปอยู่กรมอาเซียนนะ ครับแต่ข้อดีของคุณวิรัติในยุคนี้เนี่ยไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์มากใช่ค่ะกระดแตา่ษอันแต่ยังไงอาเซียนก็ต้องพิมพ์ครับเพราะว่าจะมีเอกสารของแถลงการของคนนั้นคนนี้เนี่ยใชวา่งเตค็่ะมไปหมดที่ห้องเพรสนะฮะเป็นคเซ่ะ็นเตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเต็มไปหมดก็คือใครไม่เข้าไปฟังก็ได้นะฮะเดินไปก็ไปยืนไปดูว่าหยิบมมาีอใ่คารนนเอะาเอกสารอันไหนมาไม่อันนี้นะโอ้ผมยังจำได้เนี่ยคือเป้หนึ่งเนี่ยเต็มๆนะฮะเอกสารใชเพ่รสค่ะสุดยอดนะมากกว่าเด็กประถมบ้านเราอีกนะนั่งอ่านเป็นถ้ามีเวลาอ่านนะเยอะมากฮะแล้วก็ตัวนี่แหละเขาเรียกว่าสนามปราบเซียนนะครับคือถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยคุณจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนมันควรเป็นข่าวใช่ค่ะอันไหนสำคัญอันนั้นไม่สำคัญนะครับก็นี่แหละฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นชัดเจนก็คือว่ามันก็ได้แค่ภาพอย่างเรื่องพม่าเห็นไหมฮะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นก็คือพม่าก็ส่งปลัดกระทรวงต่างประเทศมาร่วมเปน็ะนครั้งแรกเลยอะค่ะใช่ค่ะ
นะก็คือมาร่วมในสัมมิตนะเห็นไหมก็ไปกันเขาออกทำไมเขาเป็นปัญหาก็ต้องให้เขามาสเอิอถูกต้อเห็งนไหมฮะอันนี้เขามีปัญหากันเขาออกแล้วคุณจะไปเจรจากับเขามันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วจริงไหมฮะยิ่งมีปัญหานั่นแหละยิ่งต้องเชิญมาคุยบ่อยๆนะครับหรือถ้าเชิญแล้วไม่มาเนี่ยก็อัญเชิญตัวเองไปหาเขานะครับก็อย่างเมื่อคืนผมก็พูดไปแล้วบอกว่าอดีตรัฐมนตรีไทยได้ไปเจอนางองซานซูจีนะค่ะนะครับท่านแต่ดอก็นปรมัตถ์วินอืัยมนั่นแหละแต่ระดับมหาอำนาจเขาบอกว่าเสียมารยาทนะต้องให้ฉันไปสิฉเัอนอถึงจะไม่ถึงดีงามอะไรจริงหรือเปล่านั่นแหละครับมันคือจริงๆการทูตเนี่ยมันมีแบบทางการกับไม่ทางการนคะ่ะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากไม่เป็นทางการทั้งสิ้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะขนาดอาเซียนก็ยังมีรีทรีตใชอ่ไหมใช่ค่ะมีรีทรีตรีทรีตเลยก็คือเอามเีอาการพบปะกันก่อนอย่างไม่เป็นทางกไมา่รเป็นทางการเอาสบอายืมสบายนแะต่รมัีนก็ทครือีตจุดเริ่มของทางการคือทุกอย่างนะฮะมันก็เลยต้องมองว่ามันต้องปรับปรุงอีกเยอะในได้หลายมาตรการนะครับอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอมาเลเซียถูกประท้วงแล้วตัวเองมาเจอเองที่รัฐยะโฮนะครับเอาควันมันไม่ไปอยู่ที่น่านฟ้าของสิงคโปร์อย่างเดียวอยู่ในทะเลอยู่ในน่านฟ้าสิงคโปร์เนี่ยประท้วงทุกปีนะสมัยนคั้น่ะทุกวันนี้หายไปแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเผาที่บอร์เนียวก็เพราะว่าหนึ่งมาตรการเข้มงวดของรัฐบาลของโจโกวิโดโดครับนะนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของโจโกวิโดโดนะ10 ปีเขาทำได้จริงค่ะพื้นที่ป่าไม้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะมันไม่มีปัญหาหมอกควันไฟแต่ก็กลับมามีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรทุนฮะทุนของมาเลเซียเมื่อเผาที่บอร์เนียวไม่ได้นะจริงๆตัวเองก็มีตั้ง2 รัฐนะที่บอร์เนียวค่ะนะครับมี2 รัฐที่เอมิซาบากับสลาวักเนี่ยนะครับก็เผาในซาบาสลาวักสินะครับไปเผาในเขตของคาลิมันตันเขาทำไมเออแต่อินโดเผานะอินโดนีเซเผียาค่ะเผาเผาเอซาบากับสลาวักก็เผาไปสิเออครับแต่ก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะเขามีสินละส่วนหน้าต่างอยู่คาบอยู่บรูไนอยู่ตรงนั้นฉันไม่ให้เผาเออก็ต้องไปเผาประเทศที่มันง่ายนะฮะก็คือจ้างก็ในรูปแบบของการไปสัมปทานพื้นที่นี่แหละนะครับนั่นแหละครับก็คือว่าคุณลดยางพาราในประเทศคุณจริงแต่คุณก็ไปส่งเสริมให้คนอื่นปลูกโดยเผาป่าปลูกให้ฉันนะครับผลผลิตได้เยอะมากมายแล้วก็พร้อมที่จะมีประเทศผลิตให้ไม่อั้นนะ5 กิโลร้อยนี่แหละพอพูด5 กิโลร้อยเนี่ยรู้เลยว่าที่ไหนใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าใครไปด่านสะเดาจะเห็นนะครับจอดเรียงกันเป็นบางวันเนี่ยเป็น5 กิโลเมตรนะฮะรถบรรทุกค่ะเรียงกันบางวันเนี่ยคือข้ามคืนนะฮะเกิดอาชีพใหม่นะอาชีพรับเลื่อนรถบรรทุกนะเพราะว่าโชเฟอร์ตัวจริงรอไม่ไหวเหนื่อยก็เลยต้องให้มีอาชีพเสริมก็คือเพราะมันเลื่อนไปได้ทีละขยักนี่ฮะยาวขนาดนั้นนะครับนั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่คือสิ่งที่เราต้องมองคือฉันทําได้แล้วนะแต่ว่าแต่ลืมนึกไปไม่ใช่สิหรือทํามองไม่เห็นคือไปตัดบ้านคนอื่นไปเผาบ้านคนอื่นซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเวียดนามนะครับเวียดนามในอาเซียนในเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้มากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ส่งไปตามสิทธิพิเศษทางการค้านี่แหละส่งไปยุโรปส่งไปอเมริกาแล้วก็พันธมิตรอะไรพวกนี้นะครับสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยเขาให้ประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขอย่างนั้นต้องทำตามชั้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็ปรากฏว่าเฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งของอาเซียนที่ส่งไปยุโรปส่งไปอเมริกาเนี่ยตัดไม้จากไหนล่ะไม่ตัดในเวียดนามนะตัดที่เมียนมาเหรอคะอาจารย์ไม่ฮะไมไก้ลทไีป่ไหน
นะออใชก้ไกลทางไปติดกันเนี่ยอใก๋อล้กว่าลาวนะเหรครับออ่าทั้งลาวและกัมพูชาทั้งอ๋สองอนะครับอก็ืตมัดไม้เขานั่นแหละฮะถ้าจำปีที่เขื่อนเสเปียนเสเสน้เปำ็นน้อยสนามน้อเยห็นไหมแตกอืมอ่าจำได้อันคป่ะ2018โอ้เห็นซุงอ่ะไอ้ท่อนไม้ยังหล่นเกลื่อนเต็มไปหมดนะฮนะั่นแหละเห็นไหมครับพอเขื่อนมันแตกเนี่ยก็คือก็เอาไปโทษฝนนะน้ำมันเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กลบเกลื่อนไม่ได้ก็คือท่อนสูงอืมท่อนสูงค่ะใช่ค่ะเป็นกองทัพสูงเลยอนืะครับมไอ้เป็นท่อนเด็กๆนะไหลลงไหลมามาตามน้ำน่ะเห็นในกภ็าพยชังัไมด่ขนลงมาๆเออฮะอัดไว้บนเขานั่นแหละกำลังจะขนลงมาตรงนั้นคือที่เราเห็นท่อนสูงเยอะๆเนี่ยคือพื้นที่สร้างอีกเขื่อนหนึ่งนะครับอืมเขาเรียกว่าเขื่อนเสขมานเสขมานหนึ่งแล้วเขื่อนนี้นะฮะสร้างก่อนเขื่อนเสเปียนเสน้ำน้อยแต่เสร็จทีหลังเพราะว่าอะไรเพราะตัดไม้ออกเยอะแล้วก็มันไม่เป็นข่าวให้ชาวโลกได้เห็นก็คือเขื่อนเสขมานหนึ่งเนี่ยสร้างโดยทุนของเวียดนามก็มาตัดเอาไม้แล้วขนไม้ออกไปทั้งวันทั้งคืนไปผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับอัตปือเนี่ยจากเป็นแขวงที่รกมากจากของป่าไม้เนี่ยนะครับอัตปือแปลว่าขี้ควายนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคุณวิรัตผมชื่ออัตปือครับ เอาไปทำปุ๋ยอ่ะอัตปือเป็นประโยชน์อ้าวแต่คำว่าขี้ควายในที่นี้มันคือขี้ควายป่าอืมอากระทิงป่ามันมีเยอะมากเอพราืะป่าไมม้มันเยอะไงครับเพราะนั้นชาวบ้านก็เลยเรียกป่าแถบนั้นว่าอัตปือเพราะว่าขี้ควายมันเยอะนะครับก็ลองนึกดูว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนทุกวันนี้ไม่มีขี้ควายที่อยู่ในป่าแล้วฮะมีแต่ขี้ควายอยู่ในสนามบินเพราะว่าสนามบินอัตปือก็สร้างกันด้วยการแลกด้วยการตัดไม้คบ่ะริษัทที่ตัดไม้ไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกเป็นบริษัทของเวียดนามแต่อัตปืออยากจะได้สนามบินก็เลยสร้างสนามบินอัตปือลงทุนโดยเวียดนามเวียดนามในที่นี้ก็คือหวงแองหย่าหลายถ้านึกไม่ออกก็คือซิโก้เคยไปเป็นโค้ชให้ทีมฟุตบอลอ๋อค่ะนะหวงแองหย่าครับอ่าทำแบบครบวงจรเลยทั้งสร้างเขื่อนสร้างอะไรสารพัดนี่แหละนะก็ขนไม้ออกไปทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์หวงแองหย่าหลายเป็นบริษัทอันดับสองนะครับในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามรองจากวินฟาสต์นะครับเห็นไหมครับพอเราเห็นทุนเราเห็นสิ่งแวดล้อมเราเห็นสารพัดเนี่ยคือคนเนี่ยจะรับผลประโยชน์แต่ไม่รับผลกระทบนะครับพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะคือถ้าฉันได้ประโยชน์ฉันโอเคแต่ถ้ามันมีผลกระทบเนี่ยฉัฉนัก็นจะโวยจวะายโวยวายภาษาบ้านเราก็แหกปากมันนี่แหละครับมันย้อนแย้งกันมันแลย้ัวงไงทีนี้แล้วสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับแม่โขงเดลต้าค่ะครับแล้วถ้าแม่โขงเดลต้าจมทะเลนะครับมันจะเร่งขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่แก้เรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นน้ำเป็นดินเป็นป่าค่ะที่เชื่อมโยงกันนะครับแต่พอกระทบแล้วฉันโวยวายแต่มีผลประโยชน์แล้วฉันเงียบฉันปกป้องตัวเองนะครับไม่เกิน2070ฮะแม่ของเดลต้าจมอยู่จใต้มทะใตเล้ทะเลอ๋อนั่นหมายถึงว่าความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของเวียดนามสิ้นเลยนะครับประชากร40เกือบ50ล้านคนไม่มีที่อยู่ไปอยู่ไหนล่ะเอามาอยู่นครพนมไหมโอน้ะฮะเพราะว่าคนเวียดเกี่ยวอยู่เยอะอยูเย่อะแถอยวู่ค่ะค่ะหนองคายก็ได้มาขายแหนมแหนอามจเนืารอยง์อาจารย์ขาดูเวลาแล้วน่าเสียดายจังเลยเราต้อง to be continue นะคะในเสาร์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับด้วยความยินดีครับสค่วะัสดีเอาละค่ะแล้วก็เราทั้ง3คนนะก็ต้องลาคคุรณับฟังไปพร้อมๆกันนะคะพบกันใหม่ๆสำหรับดิฉันแล้วก็คุณวิรัตในสัปดาห์หน้าแต่ว่ารายการเรามีทุกวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ